ถ้าจะมีรอง3คนให้ประชาเปลี่ยนมาลงใช่ไหมถ้าจะมีรอง4คนเอารองนั้นไว้รับย้ายหรือบรรจุหรือแต่งตั้งมาใหม่ก็จะมีรอง4คนเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเลือกเอาจะมีรอง3 4 5หรือจะมี3คน2คนก็เป็นไปตามนี้วันหนึ่งข้างหน้าหนักไม่ใช่ผมหนักพวกท่านเองหนักพวกน้องๆเองก็แต่เมื่อดูเข้าที่เข้าทางแล้วขณะนี้ทุกคนบอกไม่เห็นต่างกันไหนระหว่างรองรองชาติกับรองเยียวยาหรือรองชั่วคราวเนี่ยเอาก็จริงแล้วถึงสอบพอเขตได้เนี่ยก็รองรองชาติสอบไปน้อยกว่ารองเยียวยาที่เพราะฉะนั้นประสงค์หรือไม่ประสงค์แต่ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เปิดให้มันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้เนื่องจากว่าเมื่อย้ายก็ไม่ได้คัดเลือกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อาราธาจารย์ก็เรามีเปิดละเปิดละ158ประมาณ162ละครึ่งหนึ่งนะก็จากนี้เป็นต้นไปจะต้องใช้แต่เวลาพื้นที่เนี่ยของการใช้ตำแหน่งหน้าที่สมมติว่าท่านย้ายแล้วต้องเดินทางหลักเกณฑ์เขียนกำหนดไว้อย่างไรต้องถือปฏิบัติตามนั้นมีบ่อยครั้งที่พวกเราบอกว่าขอชะลอการเดินทางก่อนเนื่องจากลูกยังไม่จบหลักสูตรเมียยังทำเรื่องย้ายติดตามไม่ได้เพื่อนยังเลี้ยงส่งไม่เสร็จหรือยังก็ไปคนที่รับปากจะให้อะไรต่อไม่อะไรยังทำไม่เสร็จว่างั้นเถอะเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่องค์ประกอบการใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นข้อห้ามอย่าเอามาเป็นข้อห้ามจะผิดกฎหมายเอาเป็นว่าท่านได้รับคำสั่งย้ายพรุ่งนี้ไม่ใช่ท่านเป็นผอ.เขตหรือรองผอ.เขตเขตนั้นแล้วจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ต่างกันท่านก็เป็นของที่อื่นแล้วไม่มีกฎหมายใดว่าให้ท่านต้องมีเวลาส่งมอบหน้าที่การงานกันยิ่งหน้าที่การงานของท่านไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการส่วนหัวหน้าที่ของท่านคือบันทึกหนึ่งใบตามคำสั่งที่ท่านมอบอำนาจให้ข้าพเจ้ารองผู้ในการงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการในเรื่องนี้บัดนี้ได้รับคำสั่งย้ายตื่นบันทึกเสนอปัดเลยตูมเดียวจบท่านไม่ต้องมอบหมายหน้าที่การงานตั้ง15วันบ้างวันเดียวพรุ่งนี้ไปได้แล้วไปได้แล้วเอาทีนี้เวลาของท่านถ้าท่านยังไม่อยากไปอย่าไปทำนิติสัมพันธ์หรือนิติกรรมใดๆในช่วงเวลาที่ท่านอยู่คนนั้นจะบอกว่าเอ้าท่านรองเนื่องจากท่านดูการเงินอยู่ท่านช่วยเซ็นดีกาท่านช่วยเซ็นเบิกจ่ายท่านช่วยอนุมัติก็จะเป็นอย่างนี้ไงนั่นทุกทั้งนั้นแหละทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นทำน่ะทำได้แต่ต้องมีเหตุอันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือถ้าไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการร้ายแรงเกินกว่าจะเยียวยาท่านองค์ประกอบนี้ทำไปแล้วไปสู้กันแต่ถ้าเป็นเหตุปกติไม่ต้องไปต่อได้รับคำสั่งแล้วก็ถือว่าให้พ้นจากราชการในตำแหน่งหน้าที่เวลาที่เหลืออยู่เป็นเวลาของการส่งมอบหมายหน้าที่การงานหรืออยู่ระหว่างการเดินทางเอาแค่นั้นเพราะฉะนั้นเวลาพื้นที่เนี่ยคนที่เป็นผอ.สถานศึกษาสังเกตดูนะครับผอ.สถานศึกษาเนี่ยในช่วงระหว่างการเดินทางแล้วก็อย่างคราวที่แล้วในผอ.เขตเนี่ยต้องสั่งระบุให้เดินทางระบุวันเลยไปวันที่11ถ้าขืนอยู่ต่อไหนการคัดเลือกไหนการแต่งตั้งกรรมการไหนการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารในเรื่องของเงินส่วนลดจากการซื้อจ้างประจำปีเนี่ยวันนี้จะฟ้องกันไม่จบเลยว่าคนนั้นเขาเป็นคนแรกคนนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสาวไส้การกินกันอีกเพราะฉะนั้นเวลาพื้นที่และเวลาของการดำรงอยู่ทางกฎหมายเป็นข้อสำคัญในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ควรทีนี้หน้าที่เรา